สบายดีทุกคนเมื่อนี้นี่ฮั่นอันสิไปเก็บเห็ดอันอยู่ฟินแลนด์อันถือว่าเป็นครั้งทําอิฐเลยที่จะไปเก็บเห็ดนี่เพราะว่ามีหมู่อันคนฟินแลนด์ฮั่นมาอันส่วนไปเก็บอันเห็ดนํากันอยู่บ้านพักอันตากอากาศของเขาเจ้าบอนเก็บฮั่นก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงเพราะว่าห่างจากนครหลวงเฮลซิงกินี่ขี่รถไปฮั่นประมาณ1ชั่วโมงฮะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นหลายฮะนะเพราะว่าบ่เคยเก็บเห็ดจักเทื่อในชีวิตแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้นี่อันสิเก็บได้หรือบ่ฮะนะก็ลองไปเบิ่งเนาะถือว่าเป็นเลาะเก็บเห็ดพร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นปลาแหละปลาที่ว่าอยู่ไกลกับอันบ้านพักอากาศของหมู่ก็จะมาเข้ามามาโลเก็บเห็ดอยู่นี่นี่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้หลายหรือบ่เนาะก็ลองไปเบิ่งเพราะว่าอันยังบ่เคยมาเก็บจักเทื่อก็เลยว่าอันมาโลนําเขาเจ้านี่แหละก็ม่วนอยู่ได้เบิ่งสภาพนี่มันม่วนคักแท้ๆ This is the same one Oh no Or maybe rotten already this is not so I would this is the same but you can see that it's whiteYes. So it has some fungus living on it. So I wouldn't take this one, but yeah, it's the same species. Here one. Yeah, but they have clearly some white. Yes. I think it, because it's getting so late in the season. Yes, so we will find another one. Here are some good ones. Okay. Ah, yes. Wow. A good spot. อันนี้นี่ก็เป็นต้นอันบลูเบอร์รี่แต่ว่าอันมันใกล้ยามแล้วมันเลยแห้งแล้วก็บ่มีมากฮะแล้วเดี๋ยวนี้นี่นะบลูเบอร์รี่นี่ยังเหลือแต่เห็ดนี่แหละเห็ดนี่ถือว่าเป็นอันช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเห็ดเต็มแล้วปักลายนี่เห็ดต้นใหญ่ๆนี่หรอกมันก็บ่ใหญ่แต่มันเป็นจุ่มใหญ่อันนี้ก็อยู่ทางในดินแท้ว่าเนาะจะจุกออกเอาอันนี้จุ่มเอาน้อยนิดหนึ่งเห็ดจุ่มน้อยๆกันดึงเอาออกรสน้อยก็เอาใหญ่ก็เอาเดี๋ยวหมดละดูแล้วก็สิบ่ได้กินล่ะไปซื้อเพิ่นก็แพงเขาเจ้าขายแพงไอ้เห็ดอันนี้บ่ได้ถือมื้อนี้นี่อากาศก็จะหนาวได้หนึ่งฮะประมาณอัน4-5องศานี่แหละคือหมูหั่นลั่นเวลาเราเก็บแล้วเราหั่นจะตัดหากออกไว้พร้อมเลยบัดไปเหือดแล้วจึงค่อยบ่ได้หั่นบ่ได้เฮ็ดเวียกใหม่ขนาดนี้เราจะตัดออกแต่ว่าอันคืออันค่อยแท้เก็บหมดเลยบัดไปเหือดจึงค่อยไปเฮ็ดเพราะว่าอยู่นอกอยู่พี่มันจะหนาวได้ขนาดเราอยู่เหือดเฮามีเวลาเฮ็ดนี่อันเฮ็ดตัวนี้นี่ค่อยพลอยไว้เพราะว่าจับไว้เดี๋ยวนึงแล้วก็ดุดเราถ้าว่าอันใจฮ้อนเราจับหัวมันเลยนี่มันก็จะมุนเราฮะนะคอยจับเทื่อละน้อยเอาจับซาๆเฮายังบ่ถนัดเทื่อ50มาเก็บค้างทําอิฐนี่อันนี้เขาจะเอิ้นจะเป็นเห็ดอันเห็ดมียังคงไหลซื้อภาษาอังกฤษนั้นลืมหรอกแต่ว่าอันตัวย่อๆเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าชื่อง่ายแล้วมันก็เอิ้นว่าเป็นอัน
วินเตอร์มัสรูมเป็นเห็ดอันในฤดูหน้านะThis one is a quite own, right? If like this. Yeah. We don't need to take. Pony chicken, you can choose. They're not bad. Yes, you can get fresher. Yeah, I think like this. You can get better one. We have a lot of options. So much options. I would collect like very nice ones, a big one. เก็บได้หลายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสิพอแล้วแล้วก็สิกลับบ้านหาเพราะว่าบ่อยากจะเก็บไปหลายอันเอาแต่กระโหลงเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าหลายเราหั่นน่ะเพราะว่าอันอยู่เฮือนมีแต่อัน2คน1กินหั่นน่ะเอาไปไว้หลายมันก็สิกินบ่หมดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นี่ก็ถือว่ากําลังสิกลับแล้วเพราะว่าผักกันเก็บได้หลายเติมหั่นน่ะก็สิบ่เอาผักกันเอาหลายดอกเอาพุ่นละอันขุมื้อยังแล้วก็พอเพราะว่าอันพุ่นก็เป็นครอบครัวน้อยนี่เฮาเอาไปพอกินซื่อๆให้กลุ่มอาทิตย์นึงแล้วก็แล้วหั่นน่ะถ้าอันเก็บไปขายนี่คือสิได้เงินหลายโอเพราะว่าอันหลายแท้หลายว่าเสียงแต่ว่าเฮาหั่นน่ะบ่ได้เก็บไปขายหั่นน่ะบ่ฮู้บ่อนขายอีกก็หาสิมาเก็บเทื่อทําอิฐได้ก็เลยว่าบ่ฮู้เอาไว้เบิ่งปีหน้าก่อนสิลองเฮ็ดเบิ่งว่าสร้างรายได้ได้หรือบ่หั่นน่ะเดี๋ยวนี้นี่อันกำลังย่างกลับเนาะแล้วก็สิไปนั่งพักผ่อนนิดนึงกินกาแฟแล้วก็มื้อนั้นก็สิเตรียมตัวอันกลับบ้านมื้อนี้นี่อันสิขอจบคลิปนี้ก่อนสุดท้ายนี้ใครที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตอยู่ฟินแลนด์ฝากช่วยกดติดตามช่องนี้ได้เลยเที่ยวฟินแลนด์และอันกดไลค์กดแชร์อยู่ในเพจ Facebook ฟินแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์จะบ่ได้พลาดชมในคลิปต่อไปเนาะขอบใจที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย